สิทธิบัตรทองนะครับท่านเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการรับยาณร้านยาคุณภาพของฉันใกล้บ้านได้ทุกแห่งเลยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องผูกท้องเสียปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังผื่นคันบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยคุณผู้ชมก็ตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการสังเกตสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันนะครับไปที่ร้านยาเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับเภสัชกรก็จะคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาและแนะนำการใช้ยานะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้จับมือกับสภาเภสัชกรรมเดินหน้าโครงการร้านยารูปแบบใหม่นะครับและอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรและเขาก็จะติดตามอาการหลังรับยา3วันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกครั้งเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับ